สำหรับเคลใบหยิกนะคะเขาจะค่อนข้างมีเนื้อของใบมากกว่าไดโนเคลนะคะแต่ว่าความแข็งแรงนี่สู้ไดโนเคลไม่ได้นะคะถ้าใครอยากปลูกไว้ที่บ้านนี่แนนแนะนำเลยไดโนเคลนี่แข็งแรงมากค่ะสวัสดีค่ะจินภาการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาเก็บผักในช่วงเย็นนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตผักในสวนของแนนให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับตัวที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้แนนเคยทำให้ดูแล้วนะคะการเพาะกล้าของเคลนะคะซึ่งจะมีเคล3ชนิดนะคะก็คือไดโนเคลค่ะแล้วก็มีคะน้าใบหยิกแล้วก็คะน้าเคลสีม่วงนะคะใบหยิกสีม่วงค่ะซึ่งอัตราการงอกของเคลสีม่วงนี่จะช้านะคะจากนี้นะคะอันนี้เป็นกระหล่ำเจดีนะคะกระหล่ำเจดีค่ะเพราะง่ายๆนะคะในพีทมอสเดี๋ยววันหยุดแนนจะแยกเอาต้นกล้านะคะไปลงในถาดหลุมค่ะทำแบบนี้เราจะสามารถเลือกเอาต้นกล้าไปปลูกได้ดีแล้วก็ดูแลได้ง่ายกว่านะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสลัดแนนยังไม่ค่อยลงนะคะกำลังจะเปลี่ยนฤดูก็คือช่วงนี้อากาศแปรปรวนค่ะมีฝนตกบ้างนะคะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงแล้วก็มีลมแรงนะคะแนนก็ปลูกผักแบบผสมผสานค่ะสิ่งที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นี่เป็นผักกล้าของขึ้นช่ายนะคะกำลังสวยเลยค่ะในช่วงนี้แนนครบประมาณ2สัปดาห์แนนให้ปุ๋ยเขาแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นกล้าของแมงลักนะคะแนนจะลองปลูกแมงลักแบบไฮโดรโปนิกดูนะคะแล้วก็มีกล้าของผักสลัดค่ะหลายชนิดนะคะแนนปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะปลูกกินนะคะอันนี้ส่วนอีกตัวที่แนนจะแนะนำนะคะอันนี้แนนกำลังปลูกเพาะกล้าของผักชีนะคะเป็นผักชีฝรั่งนะคะตัวนี้งอกดีมากเลยนะคะสำหรับวิธีการเพาะเมล็ดนะคะเพาะยังไงให้เมล็ดผักชีงอกนะคะก็เข้ามาดูได้ที่ช่องของแนนนะคะแล้วก็เพจจินภาการ์เด้นในช่อง Facebook นะคะแนนได้ทำไว้ให้แล้วส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกล้าของเคลใบหยิกสีม่วงนะคะหรือสกาเลตเคลนะคะซึ่งแนนกำลังเอามาลงในถุงดำนะคะเพราะว่าต้นกล้าของเขาแนนไม่ค่อยได้ดูแลนะคะปรากฏว่าเหลือไม่กี่ต้นนะคะอันนี้เป็นกล้าของสกาเลตเคลค่ะตัวนี้นะคะต้นใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพริกหยวกนะคะเป็นพริกหยวกเนี่ยค่ะทรงเหมือนกระดิ่งนะคะแนนไม่มั่นใจว่าพันธุ์อะไรนะคะที่แนนปลูกนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ลูกดกมากเลยค่ะลูกดกต้นโตนะคะสูงเกือบ1เมตรค่ะเห็นไหมคะเขาติดดอกนะคะดอกทุกดอกเลยแล้วก็เขียวดีมากเพราะว่าแนนลดด้วยน้ำหมักขี้วัวผสมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะเดี๋ยวแนนจะพาเพื่อนๆไปดูน้ำหมักของแนนนะคะสวยมากเลยค่ะติดทุกดอกเลยค่ะตัวนี้เป็นไดโนเคลนะคะสำหรับวิธีการเก็บนะคะเก็บง่ายๆเลยนะคะให้เพื่อนๆเด็ดใบด้านล่างแบบนี้นะคะนะคะก็ไม่ต้องเก็บหมดนะคะเดี๋ยวต้องรอให้เขามีใบประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะใบพวกนี้ก็จะเริ่มแตกยอดออกสวยๆค่ะเดี๋ยวเราก็ใบไหนที่เริ่มโตแบบนี้แล้วเราก็เก็บนะคะนี่ปลูกต้นเดียวนี่กินนานมากเลยนะคะต้นนี้ยังสวยอยู่เลยค่ะเก็บออกเลยนะคะเขาจะได้สร้างยอดใหม่สร้างใบใหม่ให้เรานะคะแล้วก็จะกระตุ้นด้านล่างนะคะยิ่งถ้าเราปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวด้านล่างเขาจะไม่แตกแขนงนะคะแนนจะเลี้ยงให้เขาเป็นต้นโตเลยค่ะถ้าที่ต่างประเทศนะคะเขาจะเรียกเคลพวกนี้ว่าเป็นปาล์มเคลนะคะก็คือต้นใหญ่เหมือนปาล์มเลยค่ะบางต้นสูงท่วมหัวเลยนะคะนี่เก็บแบบนี้เลยค่ะสวยมากแล้วสังเกตเลยนะคะว่าสีเข้มมากนะคะเพราะว่าเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะนี่วางเลยสวยๆเลยค่ะจะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะนี่ค่ะตอนนี้เริ่มมีแขนงแตกออกตรงนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะนี่ต้นเขาสมบูรณ์มากเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะ
ได้ไดโนเคลแล้วเดี๋ยวแนนจะเก็บเคลใบหยิกนะคะสำหรับเคลใบหยิกนะคะเขาจะค่อนข้างมีเนื้อของใบมากกว่าไดโนเคลนะคะแต่ว่าความแข็งแรงนี่สู้ไดโนเคลไม่ได้นะคะถ้าใครอยากปลูกไว้ที่บ้านนี่แนนแนะนำเลยไดโนเคลนี่แข็งแรงมากค่ะลักษณะผิวเขาเหมือนหนังผิวไดโนเสาร์นะคะเขาก็เลยเรียกว่าไดโนเคลนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะได้คะน้าใบหยิกแล้วค่ะนี่ใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปกินสุกไปทำกับข้าวเหมือนผักคะน้าเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะเก็บเอาผักไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานนะคะถือว่าเป็นการทำความสะอาดต้นไปด้วยค่ะจะได้กระตุ้นให้เขาแตกใบใหม่นะคะและที่สำคัญเลยช่วงนี้โดนโจมตีจากหนอนนะคะหนอนน่าจะเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนนะคะเพราะว่าเขาหากินกลางคืนพอตอนเช้ามาใบผักของแนนก็จะแหว่งนะคะตอนเช้าตรู่แนนก็จะมาทำการส่องหาหนอนค่ะนี่แป๊บเดียวนะคะสวยมากเลยนี่ตัวนี้เป็นผักบุ้งนะคะที่แนนเพาะไว้ค่ะในกระถางนะคะต้นนี้สวยๆเลยค่ะถ้าเราเก็บเขาไว้นานนะคะใบเขาจะเริ่มแก่นะคะแต่สารอาหารนี่สูงมากนะคะบางคนที่เขากินมังสวิรัติอะค่ะเขากินแทนโปรตีนเลยนะคะเพราะว่าโปรตีนสูงมากเลยถ้าใครอยากรู้จักเคลก็ลองศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเคลได้นะคะนี่เยอะมากเลยดูเยอะมากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะเป็นสวิตชาร์ดค่ะสวิตชาร์ดนี่ของแนนใบใหญ่มากเลยนะคะเก็บไปกินบ่อยแล้วนะคะตัวนี้โดนหนอนแทะเลมไปนะคะโดนหนอนแทะไปสำหรับบางคนที่บอกว่าปลูกสวิตชาร์ดแล้วไม่ค่อยงอกเลยนะคะงอกยากเพราะว่าเมล็ดเขาแข็งนะคะเดี๋ยววันหยุดนี้แนนจะมาทำการบอกเคล็ดลับการเพาะสวิตชาร์ดนะคะเพาะยังไงให้เมล็ดงอกไวนะคะอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะคะช่วงนี้แสงกำลังจะหมดนะคะเพราะว่า6 โมงกว่าแล้วนะคะเพราะว่าแนนวันนี้แนนกลับค่ำนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าแนนกลับเร็วนะคะแนนจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูผักนะคะตอนนี้เสียดายมากเลยที่ไม่มีแสงถ่ายเพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าผักแนนเยอะมากนะคะตัวที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้เป็นเซอร์ลอรี่นะคะนี่คือ1ต้น1กอนะคะนี่แนนปลูกแค่ต้นเดียวนะคะเซอร์ลอรี่ที่แนนเคยย้ายจากในดินมาปลูกข้างบนนี่เขาเริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายต้นใหญ่นะคะต้นเดียวนะคะนี่กอเดียวแล้วก็ก้านใหญ่มากเลยแล้วก็ใบเริ่มใหญ่นะคะอันนี้ขึ้นช่ายถ้าเราปลูกทีนะคะเขาจะไม่สวยค่ะแต่ถ้าเราปลูกประมาณนี้นะคะเขาจะใบใหญ่ก้านใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวแนนจะพาเดินไปด้านข้างของบ้านนะคะไม่มั่นใจว่าเพื่อนจะเห็นไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้แนนไม่ค่อยได้เดินเข้ามานะคะที่เพื่อนๆเห็นสีเขียวๆสวยๆนั่นเป็นวอเตอร์เคลสฮาวายนะคะสำหรับใครที่สั่งวอเตอร์เคลสฮาวายแนนไปนะคะวิธีการปลูกกับวิธีการดูแลยังไงให้วอเตอร์เคลสสวยนะคะปลูกง่ายๆนะคะก็เข้ามาดูได้ที่คลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวแนนจะลงคลิปให้ดูอัปเดตการปลูกผักเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ